Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร02-421-1928 093-545-2699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์ซีนวักตามที่ข้อความขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณยางรถยนต์ดันลอปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นมาเปิดรับสายแล้วครับครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่เราสายมาดูSMS กันฮะถามถึง Ford Focus ครับเครื่องดีเซลนะครับตัวทอร์คแล้วก็ทอร์คของเกียร์พังซ่อมได้ไหมครับไม่ได้ตัวนี้จะเป็นทอร์คระบบปิดครับตัวนี้ทอร์คระบบปิดเลยนะครับทอร์คเวลาเสียเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งลูกเลยโอ้โหนะครับเรื่องใหญ่ก็เรื่องใหญ่พอสมควรนิดนึงพอหาของได้ไหมครับมือสองถ้าทางจะยากนิดหนึ่งมือสองถ้าทางจะยากถ้าลองเบิกดูก่อนว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วถึงจะรู้ว่าราคามันพอสมควรไหมถ้าไม่เกินหมื่นหรือหมื่นกว่าบาทเนี่ยซื้อได้เลยโอ้ก็โอเคนะครับถ้าราคาถ้าราคานะฮะถ้าราคารับได้เพราะว่าทอร์คของเขาเนี่ยเป็นระบบปิดแล้วถ้าชุดคลัตช์นะครับถ้าชุดไหนๆแกะมาแล้วชุดคลัตช์ถ้าสมมุติว่าจะเปลี่ยนหรือเช็คเลยคือทอร์คกับเกียร์เนี่ยมันจะแยกกันอยู่เราต้องดูก่อนว่าทอร์คเสียนะเสียเพราะว่า1แผ่นคลัตช์มันไหม้หรือลื่นหรือเฟืองข้างในมันเสียส่วนเกียร์แล้วก็ต้องผ่ามาดูก่อนว่ามันเป็นที่อะไรวันหยุดเนี้ยถ่ายเรื่องทอร์คมาด้วยให้คนดูด้วยเดี๋ยวรอดูเทปวันหยุดนี้ระบบของเกียร์ออโต้แผ่นคาร์ดเรียงกัน3แผ่นเป็นยังไงครับอยู่ใน H1 Benz เป็นยังไง อยู่ในรถทั่วๆไปเป็นยังไงครับเนี่ยวันหยุดเนี่ยวันนี้มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมใช่ไหมครับเป็นเรื่องราวของชื่อแปลกๆของรถเนี่ย ตั้งจนงงไปหมดตั้งแต่สมัยก่อนยุควันนี้ก็ยังไม่เลิกตั้งใช่ครับก็ยังมีชื่อฉายาจริงๆมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรมันเดิมทีเขาบอกมันมาจากพวกพ่อค้ารถนะมันมาจากพวกเต็นท์รถพ่อค้ารถทั้งหลายเนี่ยเอาเรียกให้มันง่ายๆเข้าใจจำกันง่ายๆบางทีเนี่ยเรื่องของรหัสตัวถังบางทีคนงงแล้วก็มันจำยากคือรถมันมีสองอย่างมันมีชื่อรุ่นครับโอเคมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษแหละบางทีอ่านยากมั่งยาวมั่งใช่ไม่เข้าใจความหมายมั่งแล้วก็อีกอันก็คือเลขตัวถังเลยที่มันจะบอกไอ้ตัวสัญชาติเขาเรียกบอกสัญชาติของรถคันนี้แหละครับว่าเป็นใครมาจากไหนรุ่นไหนมีแล้วก็คนไทยก็ไปตั้งชื่อเข้าไปอีกในปัจจุบันยังมีเลยก็ยังมีทุกวันนี้ก็ยังเรียกกันอยู่เราลองมาดูชื่อรุ่นเก่าๆกันบ้างเริ่มตั้งแต่อะไรดีพี่ช้างเหยียบก่อนเลยฮะต้องหลายคนต้องเคยได้ยินคำว่าช้างเหยียบช้างเหยียบรุ่นเรานะฮะช้างเหยียบดัสสันช้างเหยียบจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยผมมีโอกาสได้นั่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีลักษณะของรุ่นที่แยกออกเป็น2รุ่นก็คือรุ่น4ขอกับ5ขอคือช่วงสั้นหรือช่วงยาวนั่นเองนะครับจริงๆแล้วจุดกำเนิดอะไรกันเขาเรียกว่าเป็นดัสสัน1,300ครับเพราะใช้เครื่องยนต์1,300รหัสตัวถังเนี่ยคือซีรีส์620นะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือดัสสัน620ฮะก็คือเป็นตัวคำว่า5ขอ4ขอคุณต้องสังเกตตรงกระบะเห็นไหมครับจะมีตะขอเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นตะขอที่เอาไว้ใส่ของแล้วจะได้มัดผูกของได้ไงเนี่ยที่เป็นขีดๆอยู่ตรงขอบกระบะข้างบนช่วงสั้นช่วงยาวจะดูอย่างคันเนี้ย4ขอช่วงสั้นช่วงสั้นก็ตะขอ4อันใช่ครับผมนะคำว่า4ขอ5ขอระบบเบรกเนี่ยทำยากมากเพราะว่าข้างหน้าเป็นดัมเบรกอ๋อยังเป็นดัมเบรกอยู่รุ่นนี้เป็นดัมเบรกครับข้างหน้าหลังดัมหน้าหลังก็ดัมครับแล้วก็การตั้งเบรกยากมากพี่เอ็กมีโอกาสได้นั่งแต่ว่าพี่วอมมันมีโอกาสได้ดูโฆษณามันมีโอกาสได้ซ่อมซ่อมเรื่องใช่พี่วอมนะครับโฆษณามันที่มาของคำว่าช้างเหยียบใช่มันมีที่มามีช้างขึ้นไปข้างบนเลยใช่ในโฆษณาในทีวีสมัยก่อนเนี่ยเขาโฆษณารุ่นนี้โดยการที่เอาลูกช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะไม่ใช่ช้างใหญ่เป็นลูกช้างขึ้นไปบนหลังกระบะเนี่ยแล้วก็โอ้โหเนี่ยบรรทุกช้างได้เลยตัวนี้สวยคนก็เลยเรียกว่าช้างเหยียบ
ไอ้ตัวนี้มันมีแคปนี่แคปทำเองมั้งแล้วสมัยนั้นยังไม่มีเป็นตัวนอกนะครับรุ่นตลาดนอกจะมีแคปด้วยแต่ก็มีไม่เยอะเขาบอกว่าคือระบบเกียร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะมีเกียร์กระปุกก็มีแล้วก็เกียร์มือก็มีนะครับเกียร์แรกจะเป็นเกียร์มือเหมือนรถตู้สมัยเก่านะครับสมัยก่อนผมซ่อมเกียร์มือเนี่ยบูทเนี่ยทำยากมากเวลาจะเข้าเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยเนี่ยมันต้องจังหวะดีๆดึงปุ๊บดึงขึ้นมาเลยถึงจะเข้าครับผมสมัยก่อนหัดงานอะก็จะมี620มี720ครับ720ก็จะเป็นโปรเฟสชันแนลดีแล้วจะเป็นก็คือโปรเฟสชันแนลดีจะดูหล่อขึ้นเป็นสไตล์สี่เหลี่ยมจะเป็นสไตล์ทรงเหลี่ยมแล้วเครื่องดี23ครับจำได้เลยเนี่ยผมขับไปชนดงเวียนใหญ่สีส้มเนี่ยต่อมานะครับในเนี่ยมีดัสสันแล้วนะครับก็เป็นตัว Toyota บ้างนะครับ Toyota ม้ากระโดดครับมีช้างก็ต้องมีม้าเอาละก่อนที่จะเป็น Toyota ตัวม้ากระโดดจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยที่เขาทำตลาดจริงในปี2511เนี่ยนะครับหรือปี1968เนี่ยเขาจะใช้ชื่อรถยนต์ที่ว่าเป็นโตโยเปตครับรหัสก็คือรหัส RN10นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินรหัส 2R ครับคือก่อนจะเรียก Toyota ด้วยก่อนตัวเนี้ยจะเป็น RN10 ครับพอมาถึงตัวที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือขยับมาเป็นรุ่นใหม่เป็นปีท้ายๆแล้วก็จะใช้ชื่อว่าเป็น Toyota จนถึงปัจจุบันนะครับแต่ Toyota เองก็จะมีเห็นไหมครับโลโก้อันนี้ก็จะเป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีตัวอักษรนะครับซึ่งยังเป็นยุคเก่าอยู่แต่พอมายุค90นะครับขอนอกเรื่องไปเป็น3ห่วงก็จะเปลี่ยนยุคมาเป็นโลโก้ใหม่แล้วที่เรียกว่า3ห่วงนะครับรุ่นนี้น่าจะประมาณสัก30ปีผมยังซ่อมอยู่แต่ว่าซ่อมง่ายกว่า620กับ720นะเพราะระบบเบรกของเขาเนี่ยฮะซ่อมง่ายนะครับตัวนี้ง่ายกว่าโอ้ครับสีด้วยนะฮะอันนี้โอ้โหถ้าสภาพแบบนี้นะครับแบบนี้สุดโอ้โหราคานี่สุดยอดตัวนี้มีนะตัวขับ4ตัวนี้มีครับมีบ้านเรามีครับบ้านเรามีในญี่ปุ่นก็มีก็รุ่นแรกๆอ่ะกรมป่าไม้เนี่ยจะเป็นตัวนี้แต่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือพันซ่าหมดแล้วตอนนี้ราคาถ้ารถยังวิ่งได้สภาพโอเคราคามี 400,000 บวกเลยนะครับถ้าสีนี้สมัยนั้นเขาเรียกรถการไฟฟ้าครับผมการไฟฟ้าใช้อยู่เนี่ยแล้วที่มาของคำว่าไอ้ม้ากระโดดนี่ก็คือโลโก้เขาใช่มันจะแปะสติ๊กเกอร์ข้างรถสติ๊กเกอร์ใช่ครับเป็นรูปม้ากระโดดตอนนั้นเป็นม้าแบบกระโจนเนี่ยก็เลยเรียกติดปากกันว่าอันนี้แต่งสวยเรียกม้ากระโดดม้ากระโดดใช่ครับอันนี้มาเก็บงานแล้วเขาบอกว่าจริงๆม้ากระโดดเนี่ยจะอยู่ในช่วงปี79นะครับหรือปี2522นะครับแล้วก็จะมีรูปทรงที่ดูแอโรไดนามิกมากขึ้นนะครับแล้วก็รุ่นย่อยแล้วถ้ารุ่นหลักๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นไฮลักซ์ซูเปอร์สตาร์นะครับรหัส RN 30แล้วหลังจากนั้นมาเป็น RN 40เนี่ยเครื่อง 12R เนี่ยก็จะใช้คำว่าม้ากระโดดคือภาพที่เราเห็นนี้ทันนี้นะฮะอย่างที่พี่บอมบอกเลยก็คือสติ๊กเกอร์ด้านข้างกระบะเนี่ยเป็นรูปม้าตัวนี้จะมีเครื่องดีเซลตัวแรกก็เป็น 1Lด้วยโอ้โหด้วยนอกจาก 2R แล้วเป็นจุดกำเนิดของบล็อก L เลยนะครับใช่ใช่ฮะคันต่อไปฮะโตโยต้าไปแล้วช้างมาแล้วม้ามาแล้วฮะต่อไปเป็นดาราบ้างดาราฮ่องกงนะฮะเป็นเฉินหลงครับครับเฉินหลงจริงๆแล้วจะมีอยู่ใช้แบบ2อย่างก็คือในรถกระบะนะครับ L200 ก็คือ Mitsubishi L200 เฉินหลงกับตัว Mitsubishi Fuso นะเขาเรียก2บอดี้ที่ใช้เฉินหลงแต่จริงๆแล้วหลักๆแล้วเนี่ยเราจะเรียกเฉินหลงความเข้าใจเราก็คือเป็นรถกระบะ L200 กระบะเขาเรียก L200 เดี๋ยวไปดูกันครับเขาบอกว่าในการทำตลาดของตัวเฉินหลงเนี่ยครับจะทำตลาดตั้งแต่ปี78ถึงปี86นะครับค่อนข้างนานพอสมควรแล้วก็โฉมที่มีเนี่ยจะมีอยู่3โฉมหลักๆก็คือหน้าไฟกลมแบบนี้สีตาเป็นโฉมแรกนะครับโฉมต่อมาก็จะเป็นไฟเหลี่ยมนะครับลักษณะเหมือนกันนะครับแล้วก็โฉมสุดอันนี้คือไฟเหลี่ยมนะครับและโฉมสุดท้ายก็คือโฉมหน้าการแลนหรือว่าเรียกว่าลาดรุ่นซาเลนเดอร์นะครับรุ่นสุดท้ายเลยรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมตัวนี้พอหน้าไฟเหลี่ยมปุ๊บมันจะเป็นคล้ายๆไอ้โปรเฟสชันนอลดีใช่ครับนี่ครับนี่ซาเลนเดอร์การแลนเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าการแลนซิกมาหรือการแลนตอนนั้นก็จะเป็นซิกมาการแลนซิกมาครับผมหายากตัวนี้ไม่ลดน้อยก็จะมีทั้ง4ขอและ5ขอเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอกลักษณ์เลยก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยบล็อก 4D55 เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของ4D56 ก็คือเป็นบล็อก 2.3 นะครับที่วิ่งที่แรงมากในสมัยนั้นใช่แรงมากแล้วก็ทันสมัยมากนะครับตัวนี้นะถ้าเป็นเครื่อง 4D56 ไม่ใช่ขอโทษทีถ้าเป็นไซโคเนี่ยครับมีการใส่เทอร์โบเนี่ยวิ่งหน้าพาเลทนะโอ้โหแล้วใหม่กว่านี้ขยับขึ้นมาใช่ใช่แต่ชมนี้
จุดเด่นของโฉมนี้เลยก็คือถ้าสมมติปัจจุบันยังมีใช้อยู่แล้วเก็บสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้แล้วใส่เครื่องแค่ 4D56 นะครับ 2.5 นะครับแล้วเซ็ตเทอร์โบดีๆนะครับทำปั๊มถึงๆโอ้โหวิ่งระเบิดเลยครับเพราะว่ารถเบามากครับเครื่อง 4D56 นะวันนี้นะ 5-60,000 บาทนะโอ้ปัจจุบันนี้ราคาแรงวันนี้นะฮะR2 ดีเซล 50,000 กว่าบาทแล้วเมื่อก่อน 20,000 30,000 นี่แพงขึ้นมาหมดเลยเดี๋ยวนี้คนกลับมาคืนสู่สามัญกันเยอะนะครับใช่พวกเลทสายเลทโทสายเลทโทเก็บทำกันครับแล้วมายังไงเฉินหลงรุ่นนี้อ่ะมาจากการโฆษณาครับโฆษณาเหมือนกันนะฮะพรีเซนเตอร์ของเขาคือเฉินหลงเฉินหลงตัวนั้นกำลังดังก็เลยเรียกติดปากกันคนไทยอะไรที่มันเห็นโฆษณาก็เรียกอย่างนั้นแหละจริงๆอย่างอื่นยาวเรียกเฉินหลงเลยถ้าอย่างยุค90สมพรเนี่ยก็จะมีการโชว์รถยนต์รอบมองงานมันรถโชว์เลยสมัยก่อนเขาจัดที่สมพรลานพระรูปทรงม้าเนี่ยด้านในสมพรเนี่ยเป็นที่จัดงานมันรถโชว์สมัยก่อนแล้วรถที่จะมาโชว์อีกคันหนึ่งก็คือสำหรับมิตซูบิชินะครับที่เข้าไปในฮอลไม่ได้ก็คือฟูโซ่ฟูโซ่ในตอนนั้นเนี่ยโดดเด่นมากก็คือเครื่องยนต์แรงนะครับ FM527 ที่มีเทอร์โบโรงงานเนี่ยถือว่าแรงสุดในบรรดารถ10ล้อในยุคนั้นแล้วก็ใหญ่สมัยนั้นแล้วก็ถ้าเป็นรถดินปุ๊บเนี่ยระบบเกียร์สโลของเขาเนี่ยจะดีที่สุดนะครับในบรรดารถดินคนที่ยอมใช้รถดินมากเพราะว่ามันปั่นได้ดีแรงกำลังเกียร์ฝากเขาดีมากนะครับในยุคนั้นปั่นดั้มแล้วพรีเซนเตอร์ก็คือเป็นดาราผู้หญิงที่ดังมากก็คือขวัญพิลมลินนะครับวันนี้ก็ยังหลายคนก็ยังนึกถึงอยู่นะครับในยุค90ขวัญพิลมลินครับผมโอเคนอกเรื่องนะครับมาดูคันต่อไปครับสำหรับรถกระบะอีกคันนึงครับที่เรียกว่าอันนี้อาจจะเป็นชื่อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาเรียกกันอย่างนี้เรียกกันอย่างนี้ก็คือตามหน้าตามันเป็นอย่างนั้นแหละคือถ้าพูดถึงปุ๊บร้านอะไรจะรู้เลยว่าต้องจัดอะไรชิ้นนี้สำหรับรถรุ่นนี้ถ้าผมไปยืนร้านอะไรผมนึกว่าทะเลาะกันทำไมด่ากันแล้วหน้าโง่หน้าหักอะไรบ้างครับนิสสันบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มครับจะเป็นบิ๊กเอ็มยุคที่2แล้วนะครับที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้เครื่องยนต์ direct injection ละถ้าเป็น D21 ยุคแรกเนี่ยจะเป็นบิ๊กเอ็มยุคปี8กว่าต่อ90ที่ขายดีมากนะครับอันนั้นคือเครื่องยนต์ TD25 ครับนะฮะยุคแรกจะเป็นยุคที่เกิดเลยของนิสสันนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการบรรทุกครับรถถ้าเอามาบรรทุกเนี่ยบรรทุกของหนักๆจะเลือกนิสสันเป็นหลักยุคนี้เป็นยุคใหม่ที่ทางนิสสันเองมีการปรับเครื่องยนต์มาใช้ระบบ direct injection แล้วถ้าโฉมเก่ากว่านี้เครื่องยังไม่ direct เนี่ยใช่จะเป็นเซเวิร์นอยู่เป็นเซเวิร์นอยู่แล้วก็หน้ากระจกเป็นขีดๆธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นต้นกำเนิดของรถ PPV ด้วยครับเพราะว่าสมัยนั้นบิ๊กเอ็มคือเจ้าแรกที่ทำแวนจอดทะลุเป็นเทอร์าโน่ด้วยนะฮะเป็นโด้ด้วยแล้วก็เอาไปดัดแปลงเทอร์าโน่คือตัวนอกใช่ไหมแต่ตัวบ้านเราแหละก็ไปจอดทะลุทำให้เกิดเรื่องของภาษีโภคภัณฑ์เกิดขึ้นแล้วก็คือต้นกำเนิดของ PPV ที่มีเฉพาะประเทศ Thailand Only นี่แหละครับผมอย่างคันนี้จุดเด่นเลยก็คือจริงๆแล้วมีรุ่นแคปด้วยนะครับแต่ว่าจะขอย้อนกลับไปที่รุ่นเก่า BM รุ่นเก่าเองเนี่ยจะมีรุ่นสแตนดาร์ดก็คือรุ่นปกติคือตอนเดียวแล้วก็รุ่นแคปแต่รุ่นแคปของ BM ในรุ่นแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่าแคปเค้าเล็กนิดเดียวแล้วก็กระจกแคปแต่จริงๆแล้วเป็นรถที่สวยเพราะกระจกแคปเนี่ยมันโค้งขึ้นไปถึงหลังคาเลยมันเป็นรถที่ดูดีไซน์สวยงามมากนะครับแต่พอมารุ่นนี้ดูแคปดูใหญ่ขึ้นนะครับนั่งสบายขึ้นแต่เอกลักษณ์ของรุ่นนี้ก็คือเป็นเครื่องฝาแดงที่เป็น BD25 Direct Injectionแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคืออัตราเร่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็กินน้ำมันอยู่ในระดับกินน้ำมันอยู่ในระดับนึงนะครับแต่ก็ถือว่ากินดีกว่าเดิมตรงที่บล็อก TD25 เนี่ยมันจะมีข้อเสียคือเครื่องร้อนและกินน้ำมันเครื่องใช่นะครับแต่ก็วิ่งดีวิ่งระเบิดเลยทีนี้ใช่เครื่องตัวนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากทางอีซูให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแชร์กันมาทำให้ปรับมาใช้ direct injection นะครับแต่ก็เป็นเพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองที่ปรับมาใช้ direct แล้วก็หลังจากนั้นพอมาเป็น frontier ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะใช้ TD27 อยู่แล้วก็จะเป็นบล็อกใหม่คือบล็อก ZD นะครับตอนนั้นเขาออกมาช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะเขาเป็น king cap เพราะแคปกว้างที่สุดครับแล้วสมัยนั้นยังไม่เห็นมีออกกฎเลยห้ามนั่งเลยแคปนี่ต้นรุ่นแรกๆที่มีแคปเนี่ยนะไม่มียังไม่มีเริ่มจากรุ่นนี้มีแคปแล้วคือใช่ครับคือตอนนั้นเองเนี่ยรถกระบะเนี่ยยังเป็นรุ่นตอนเดียวแล้วก็รุ่นแคปแรกๆยังแคปยังเล็กอยู่แต่ว่าการจดทะเบียนเนี่ยคือเป็นรถกระบะปกติคือรถปกติเลยจะยังไม่ได้แยกไม่มีภาษียังไม่ได้แยกประเภทป้ายเขียวป้ายดำนะครับไรฟ้าต่างๆตอนนั้นเนี่ยในยุคนั้นยังไม่มีแต่พอแยกปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องของอัตราภาษีผมยังจำได้ว่าในยุคแรกของรถกระบะเองเนี่ยนะครับที่เป็นรุ่นแคปเนี่ยมีการแถมเข็มขัดนิรภัยมาให้นะครับใช่เป็นแบบ2จุดนะครับในแคปคาดเอวเหมือนเข็มขัดอ่ะใช่ครับเหมือนเครื่องบินนะฮะเป็น2จุดนะครับโอเคถ้าบอกว่านิสสันนาโง่ก็ต้องไปฮีโร่ด้วยฮีโร่เป็น4ประตูพอเป็น4ประตูมาปุ๊บ
ภาษีครับเริ่มแพงขึ้นแล้วมาภาษีพวกผ่านเริ่มนั่นแหละฮะจริงตัวนี้มีเครื่องเด่นอีกตัวคือเซอร์16อ๋อเบนซินใช่ฮะใช่ฮะดังมากนะตอนนั้นเพราะว่าเป็นรุ่นเบนซินที่เป็นเครื่องเบนซินที่ได้รับความนิยมสมัยนั้นคนยังเข้าใจว่าเครื่องดีเซลมันเอาไว้สำหรับรถบรรทุกยังหาเติมดีเซลก็ลำบากด้วยปั๊มน้ำมันแหละเมื่อก่อนเนี่ยช่องหัวจ่ายดีเซลมีหัวเดียวบางปั๊มก็ไม่มีมีแต่น้ำมันเบนซินสมัยนั้นก็มีเครื่องเซต16ดังอยู่ติดพวงมาลัยพาวเวอร์ยากมากรุ่นเนี้ยเซต16อ่ะครับครับผมมาดูคันต่อไปครับที่เป็นรถยอดนิยมนะครับที่มีขายในช่วงปีในยุค90ต้น90จนถึงปี97นะครับฉายามังกรทองครับไปดูกันครับนี่ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นท้ายของมังกรทองแล้วหลังแล้วตัวแรกนี่คือต้องคนบินนึกออกไหมคนบินใช่ทันถ้าคนทันจะรู้คนที่ใส่เครื่องที่มีไอพ่นทั้งหลายแล้วเนี่ยโอ้ท่านสมัยมากครับ 2005 DI แล้วเขาเรียก 2005 DI เฉยยังไม่มีคำว่ามังกรอะไรเข้ามาใช่ใช่คือปรับโฉมใหม่จาก KB เนี่ยนะครับ KB จริงๆแล้วเนี่ยยก KB KB ที่สุด KB ในตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะมีรุ่นแคปด้วยแล้วก็จะเป็นเครื่องฝาทองแล้วเหมือนกันนะครับจะมีเริ่มใช้แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายทอดมาสู่ท้ายๆเลยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดมาสู่ตัวมังกรทองมังกรทองยุคแรกเองเนี่ยจะเป็นเครื่อง87แรงม้านะครับแล้วก็สัญลักษณ์เลยก็คือสังเกตง่ายๆว่ากระจกจะมีหูช้างนะครับตัวหนังสือใหญ่หน้ากระจังไฟลึกนะครับเบ้าลึกแล้วก็ปรับมาเป็น87ใหม่อีกเหมือนกันที่ไม่มีหูช้างนะครับหูช้างหายไปแล้วหูช้างหายแต่ยังเป็น87อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็ปรับมาเป็นตัว90แรงนะครับโดยการปรับรายละเอียดอย่างเช่นชุดปั๊มแล้วก็มีการปรับอัตราทดให้ดีขึ้นแล้วก็มีการปรับชุดอัตราทดเฟืองให้ดีขึ้นด้วยนะครับเฟืองใช้รหัสเป็น TFR นี่แหละใช่ใช่ครับพอมาโฉมก่อนหน้านี้ที่เป็นหน้านี้เนี่ยก็คือจะเป็นปี97แล้วจะใส่เครื่องเทอร์โบแล้วจะมีทั้ง2005แล้วก็2008นะครับเรียกว่าสมัยนั้นเขาเรียก SLX จะมี2008เทอร์โบอย่างเดียว2005ไม่มีเทอร์โบนะครับในโฉมของมังกรทองเองเนี่ยจะเป็นต้นแบบของรถขับเคลื่อน4ล้อครับกระบะขับเคลื่อน4ล้อคันแรกที่ขายที่ขายแบบแพร่หลายนะครับโรดิโอคือกระบะ4วินคันแรกแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับคันแรกเหมือนกันนะครับในรถโปรดักชันปกตินะครับก็คือ2008นะฮะแล้ว2005มีเริ่มตั้งแต่2005มี SLX ที่เป็นรุ่นเกียร์ออโต้มีให้เลือกใช่ไหมครับพี่บอมใช่เมื่อก่อนนี่ตอนแรกก็มีเซลอยู่ขายอยู่โซนนี่แหละคือจะเป็น2005ไม่เทอร์โบแต่เกียร์ออโต้ครับทุกวันนี้หายากมากโอ้โหเกียร์ออโต้เนี่ยรุ่นนี้หายากมากๆครับแล้วก็มาเป็น2008เทอร์โบครับละใช้เกียร์อีกคนละตัวเลยเมื่อก่อนเนี่ยซื้อรถจริงๆนะมีแต่รถตอนนั้นพี่มันเป็นเซลล์อยู่จำได้ที่สุดซื้อรถขายไม่ทั้งแอร์ไม่เอาก็ได้พาวเวอร์เอาหรือไม่เอาก็ได้จ่ายตังค์ต่างหากสีรูไซส์เพิ่มอีก 7,000 พวกเนี่ย SLX รุ่นพิเศษนี่เพิ่มเป็นหมื่นขายกระจกไฟฟ้าจะเอาไหมโอ้มันไม่มีอะไรมาให้เลยเขาเรียกว่าตัดรถกันแบบรถเปล่าๆเลยก็มีมาถึงโชว์รูมเพราะนั้นช่วงนั้นเซลล์จะฟู่ฟ้ามากโอ้โหได้หลายต่อเราไม่ต้องหาลูกค้าเลยนะตอนยูสุรุ่นนี้ออกมาเป็นรุ่นที่ยอดจองถล่มทลายแบบลูกค้าเดินเข้ามาขี้เกียจลุกออกไปแล้วอ่ะคือไม่มีรถขายแล้วมันเต็มหมดแล้วยอดจองสะสมในเดือนนึงประมาณ 20-30 คันใช่ต่อคนนะเซลล์ใช่ๆโอ้โหฮะต่อคนนะแล้วโชว์รูมนึงมีเซลล์อยู่ประมาณ5คน6คน7คนแล้วแต่ชุมรุมใหญ่ชุมรุมเล็กแย่งรถก็น่าดูเลยโอ้โหนี่ตอนแรกเพื่อนจำได้เพื่อนอยู่สาขาตรงไอ้นี่เลยเมืองเอกครับรังสิตอืมฮะโอ้โหขายดีแบบขายไม่ทันอ่ะยุคทองของยุคทองอ่ะของเซลล์ขายรถมันเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าที่ไปตัดรถกันเนี่ยสมัยก่อนไม่ต้องไปตัดมีเท่าไหร่ก็ขายนั้นแต่ตอนนั้นรถไม่พอขายตัดรถก็คือต้องไปตัดรถต่างจังหวัดมายุคนั้นเนี่ยเป็นต้นแบบว่าเมืองไทยต้องใช้รถกระบะเกินครึ่งประเทศนะนิดสุดๆใช่ตอนนั้นราคาก็อยู่ที่ประมาณรุ่นแคปก็ 300,000 กว่าบาทนะครับ 300,000 บาทเริ่มต้นเองรถราคา 300,000 กว่าตัวท็อป 400,000 กว่า SLX ครับ 400,000 ปลายมีแพงมันก็ถือว่าแพงแล้วนะแล้วก็เริ่มแรกของรถแวนก็คือเนี่ยไทยรุ่งใช่ที่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรไทยรุ่งแวนเป็นสเตชันวากอนสเตชันวากอนมาต่อยูสุแล้วมีอะไรอีกไหมก็ทองแล้ววันนี้ก็ขอสัก5คันก่อนครับประมาณนี้ก่อนจริงมันต้องไล่กันยาวแล้วมันมีรายละเอียดปลีกย่อยรุ่นย่อยอีกเยอะครับนะครับเอามาฝากคุณผู้ชมคร่าวๆให้
คนแก่ๆได้นึกถึงอดีตนะจริงๆนะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ดูก็คุยกันว่าสาวคนนี้ไม่เห็นเรื่องถ้าสายเรโทรอาจจะชอบเออเป็นอย่างนี้หรือว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะเอ้ยมันเป็นรถที่โอ้โหเมื่อก่อนเก็บเงินแทบตายรถคันแรกนะผ่านมาก็เอามาเฝ้าเล่าสู่กันฟังนะครับในเบรกนี้มาพี่กรณ์วัชรพลรายงานตัวพี่กรณ์นี่ก็ต้องทันรถพวกนี้แน่นอนไม่ต้องห่วงครับผมนะครับช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ